อนบอกว่าเรียบมาละสวัสดีปีใหม่ก็วันนี้เป็นไลฟ์แรกของปีนี้เลยที่เราได้เจอกันนะครับก็เกือบสิ้นเดือนแล้วนะเดือนแรกก็ใกล้หมดแล้วแต่ว่าก็พามาทานของอร่อยกันที่20 Bites นะครับดัสลี่ของโรงแรมเรดิสันบลูตรงสุขุมวิท25วันนี้ที่จะพามาเนี่ยมันเป็นบุฟเฟ่มื้อค่ำวันจันทร์ถึงเสาร์นะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มครึ่งราคา 1,296 เหรียญก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่เขาจะมีอะไรกินคือหมายถึงว่าเราเลิกงานวันธรรมดาเนี่ยก็มานี้อย่างนี้ได้เลยนะก็มีทุกวันจันทร์ถึงเสาร์บรรยากาศก็กว้างขวางนะครับมาเป็นแบบครอบครัวมาเป็นแบบเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวไปดูรายแรกเลยดูอาหารอินเดียก่อนเลยเอาใกล้จานแรกเป็นอะไรจานแรกเป็นเอ็กแพลนนะครับมาซาลาวันไหนนะวันพฤหัสกับอะไรนะพฤหัสกับศุกร์ก็จะเป็นอาหารพวกอินเดียเน้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟอาหารอินเดียที่นี่ดังนะเชฟครับโอ้โหมาเป็นขาต้องบอกนี่คือไม่อั้นนะครับแล้วก็ทานกับมิ้นซอสอาหารอินเดียพลาดไม่ได้อยู่แล้วชิคเก้นติกก้ามาซาร่าเมนูโปรดของโดเหมือนกันโอ้โหดูให้ดูน้ำก่อนเข้มข้นมากแต่ต้องเกริ่นก่อนนะว่าที่ให้ดูเนี้ยโดจะไม่ชิมนะก็เดี๋ยวดูในรีวิวเอาต่อไปก็เป็นเยลโล่ไวส์อันนี้มันอย่าตักเลยเพราะว่ามันสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีแป้งนานนะครับมีกระเทียมเป็นแบบธรรมดาแล้วก็กระเทียมทานคู่กับโยเกิร์ตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบรรยากาศเรียวๆกันเลยนะเดี๋ยวรอส่วนต่อไปก็จะเป็นอาหารจีนคือเราจะไล่ตามเส้นทางที่เราเดินนะว่าจะมีอะไรกินในวันจันทร์ถึงวันเสาร์บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำวันธรรมดานะครับที่เรดิสันบลูนะข้างขวาที่นี่ได้ยินไหมได้ยินไหมมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนคู่ลงคู่รักเป็นที่ลูกค้าเยอะมาตั้งแต่โดยังไม่ได้ถ่ายเลยรอไล่ๆบุฟเฟ่ทั้งหมดก็1,290บวกๆนะครับจันถึงเสาร์ที่เลดีสันบูตอนนี้เดี๋ยวก็จะเป็นส่วนของอาหารจีนที่ปรุงร้อนนะเดี๋ยวเรารอลูกค้าตักก่อนให้แขกตักไว้เลยเราดูว่ามีอะไรกินบ้างนะครับมาเลยพร้อมเปิดไฟเลยอันนี้จะเป็นไก่กาลิกแล้วก็พริกหยวกสีสันสดใสมากไก่ชิ้นเร่งช่ำๆต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่หมูแดงเนาะเส้นหมูแดงขึ้นสวยงามให้รู้กันไปเลยว่ามาที่นี่เราจะกินอะไรบ้างแล้วก็มีเต้าหู้แน่นอนชิ้นปลาแห้ง
แล้วต่อด้วยอาหารปรุงร้อนที่ก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นลัมสตูลัมนะครับดูเข้มข้นมากเลยน้ำดูเข้มข้นมากเป็นผักนะครับลาซานญ่าผักหนึบหนึบนะครับโอ้โหเห็นเครื่องแบบชัดๆตอนนี้อยู่ที่ Lady Sandu นะครับ27 Byte นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิลซีบาสโอ้ให้ดูชิ้นมันนะเนี่ยกับสเต็กเลยอาหารสเต็กแล้วก็เป็นน้ำข้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนก๋วยเตี๋ยวที่สั่งทำนะครับทำนะก็สั่งตามสบายเครื่องเทียบลูกชิ้นป้ายต่อส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกกริลที่ว่าสั่งเชฟได้แต่ว่าถ้าไม่งั้นก็จะกริลให้กุ้งก้างหมูปิ้งแล้วดูเล็งมาแล้วตัวนี้เล็งมาแล้วสเต็กเนื้อทำใหม่ๆนะครับเขาไม่ทำมาเยอะนะตัวอย่างก็จะมีก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ดินี่เนื้อเลยนะดูชิ้นให้ชิ้นหนาดูดีมากมาเมืองไทยก็ต้องกินหมูปิ้งเมนูสุดฮิตใช่ไหมแป้งกั้งมาใหม่ๆแล้วร้อนเพิ่งวางเมื่อกี้เลยแล้วก็มีกุ้งครบอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดหมูปิ้งก็ต้องตัวนี้เลยนะเนื้อด้วยเจ้าจากเกวี่เหมือนเดิมก็มีอยู่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของพาสต้านะก็จะมีเส้นสปาเกตตี้และเส้นหมึกดำผัดกับมะเขือเทศสัตว์ครีมซอสเพสโต้อะไรมีให้หมดนะครับตัวนี้คืออะไรอ่านไม่ออกอ่ะตามช่างมันเถอะตัวนี้เป็นคีสค่ะมะคีสแล้วก็เป็นคาร์ฟวิ่งนะครับหมูกรอบสุดยอดสวยงามมากแล้วก็นี่ก็จะเป็นขาแกะโอเคขาแกะนะครับแล้วก็จะมีผักย่างส่วนของผักย่างนะครับมีซูกินี่แครอทฟักทองมันม่วงพร้อมกับมัสตาร์ดเป็ดครับเป็ดตอนนี้ก็มาถึงส่วนต่อไปยังไม่หมดนะนี่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ย้ำกันก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ Lady Sun Blue นะครับตรงห้อง27 Byte Bradleyของโรงแรมเลดี้สันดูอยู่ชั้น2นี่จะเป็นบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำมันธรรมดาเนาะอันนี้จะเป็นโคลซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดออนไอซ์อันนี้เป็นบรรยากาศจริงนะเห็นของจริงเลยถ้ามาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าภาพนิ่งถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วมันทั้งตัวหอยแมงกู้กุ้งปลาหมึกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฮสลัดเนาะไปเลยโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของปลาดิบซูชิซาซิมิซึ่งหมดเรียบร้อยรอเติมแล้วก็นี่จะเป็นอาหารไทยที่ว่าสุดนะครับก็สวยแน่นอนข้าวผัดเนาะข้าวผัดผัดผักเอาให้เคลียร์แกงยอดมะพร้าวปลานึ่งมะนาวใช่เลยแล้วก็มีซุปให้เลือก2ตัวก็คือแกงจืด
แกงจืดวุ้นเส้นเยื่อไผ่คลาสสิกสุดๆเยื่อไผ่และอันนึงก็จะเป็นคาร็อตขิงเป็นครีมซุปโอ้ข้นดีหอมเลยอ่ะเอาให้สุดตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของขนมปังนะครับก็มีให้เลือกหั่นเองตามใจชอบแล้วก็1 2 3 4 5 6มี6อย่าง7อย่างเทียบยังไม่หมดมาต่อก็จะเป็นส่วนของติ่มซำที่นึ่งกันร้อนๆเดี๋ยวรอลูกค้าตักก็เป็นเซลฟ์เซอร์วิสนะเซอร์วิสตักกันเองบายบายอ่ะลองดูกระเป๋าข้าวเก่าแน่นอนห้ามพลาดโหร้อนๆเลยสุดๆอาหารจีนอะไรดีดีกว่ากินร้อนๆเดี๋ยวดูโดถ่ายไปแล้วมันมีอีกมันมีอะไรอีกใช่เหมือนต้องรู้งั้นโอ้โหควันสุดๆนะขนมจีนฮะเก๋าซาลาเปาครบแล้วก็ร้อนๆนะตากล้องดีๆไว้หยิบทีเดียวเต็มโอเคแล้วก็ไปโคดิชเป็นพวกงานสลัดเนาะตามเลยเดี๋ยวต้องให้กล้องนำไปเลยก็จะเป็นกุ้งที่เป็นสดๆปลาทานกับเครื่องนะครับแล้วก็สลัดบีทรูทแล้วก็มีสลัดกรีกครับโคคัสนะเป็นพวกพาสต้าครับสโมคแซลมอนอกเป็ดสลัดทูน่านะครับปาเต้มาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอาหารไทยขนมจีนของเครื่องก็จะเป็นขนมจีนลูกชิ้นยูฮูเนาะโอ้ดูข้นหอมมากรสชาติเป็นยังไงต้องรอชมรีวิวภาพนิ่งเพราะวันนี้พาเดินดูอย่างเดียวนะครับพวกชีสสลัดผักสดซีซ่าสลัดไม่เคลียร์แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่เป็นของหวานก็อันนี้ก็จะเริ่มที่ไอศกรีมไอศกรีมมีรสหกรสบลูเบอร์รี่นะบลูเบอร์รี่วานิลาแพชชั่นดูดีมากฮาเซนัทโหของโปรดสตรอเบอรี่และสุดท้ายช็อกโกแลตนะครับมาพร้อมกับท็อปปิ้งถูกใจน้องๆเด็กๆแน่นอนมีพุดดิ้งอันนี้พุดดิ้งขวดซองพุดดิ้งผลไม้สดพุดสลัดเค้กเขามีครบนะอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ว่ามีให้ครบหมดเลยคิมบูเล่นะครับสตรอเบอรี่พานาคอตต้าคาราเมลทาร์ตชีสเค้กและสุดท้ายโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยไปอันนี้เป็นเผื่อทำให้เราอยากได้อยากได้อะไรบ้างบอกได้เลยนะแบบอยากได้ชุดไหนอะไรเงี้ยได้เลยดูดีมากก็เมื่อกี้ที่เรามาไม่ทันแต่โดนถ่ายภาพนิ่งกันแล้วน่าจะเป็นก็จะเป็นตามนี้เลยแต่ว่าจัดอยู่ที่ในไลน์นะครับดูดีมากซูชิซาซิมิส่วนพาสต้าที่เมื่อกี้ที่เราสั่งให้ทำสดๆก็จะเป็นตัวนี้เลือกเลยชอบอันไหนนี่เป็นเพสโต้ใส่เบคอนแล้วก็ปิดด้วยโคลซีฟู้ด
าร์บีคิวบาร์บีคิวแต่ว่าแค่มานี่ก็คุ้มแล้วอ่ะจานนี้จานเดียวโอเคก็เป็นไลน์ทั้งหมดสำหรับไลฟ์แรกของปีนี้นะโดก็รู้ว่าเสียงเป็นไงเพราะว่าสายไมค์มันเสียบไม่ได้ก็ตามจริงเลยก็ขอลองดูแล้วกันแล้วก็บรรยากาศเท่าที่เห็นก็คือพาไปเดินดูทั้งหมดเลยว่าสำหรับบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำวันธรรมดาจันทร์ถึงเสาร์เนี่ย1,296 บาทที่นี่มีอะไรบ้างก็เรียกพาเดินแล้วก็เงินจบแล้วก็บรรยากาศก็ชัดเจนเหมือนเดิมก็ยังเป็นสไตล์ของเรนูนาสเหมือนเดิมนะครับว่าเรามาให้เคลียร์ไม่ต้องมานั่งลุ้นกันว่าจ่าย1,290บาทหรือว่ามีอะไรอันนี้รวมน้ำไหมรวมน้ำเปล่าชากาแฟค่ะราคารวมน้ำเปล่าเรียบร้อยก็ห้อง27 by Bradleyโรงแรมเลดี้สันดูบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำวันจันทร์ถึงวันเสาร์1,290บาทนะก็ลองมาเล็งตัวไหนเอาไว้ก็ดูถ้าถามโดรอชมในรีวิวภาพนิ่งก็รีวิวมาแล้วนะครับวันนี้พามาเดินแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับไลฟ์ต่อไปสวัสดีปีใหม่นะครับบ๊ายบาย